พี่น้องยังไงยังไงก็คือพี่น้องห้องของพี่นี่ว้าวมีแต่ของที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยไหนขอดูหน่อยสิซ่อนอะไรไปบ้างนะโอ้ของเยอะแยะเลยอ่ะอยากจะตัวหอมหอมเหมือนพี่บ้างจังในลิ้นชักนี้มีอะไรบ้างเนาะโอ้ชิโทรศัพท์เครื่องเก่าของพี่นี่นาโอ้โหดูรูปนี้สิเฮ้ยรูปอะไรกันล่ะคะเนี่ยนี่ยายน้องสาวตัวแสบเธอเข้ามาทำอะไรในห้องของพี่เนี่ยฮะทำไมพี่ถึงไม่บอกว่าพี่ท้องล่ะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูจะฟ้องแม่ค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ปลอมตัวไปสอบตั้งหากเล่าสวัสดีค่ะอ้าวว่าที่คุณแม่นี่ยินดีต้อนรับสู่การสอบนะมานั่งลงก่อนอ้อยโผล่ข้อสอบแตกซะแล้วฮะผลอัลตราซาวด์บอกว่าเป็นหนังสือเรียนแน่อังปีนาดไม่เป็นท่าเลยเราเรื่องหน้าอายของพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละกองข้อสอบมันไม่ดีนะคะพี่หนูก็นึกว่าพี่เป็นดาวเด่นในมหาลัยซะอีกพี่ก็ได้สวมมงกุฎแล้วก็ใส่เสื้อคลุมมีนกกับกระต่ายเป็นลูกสมนและเมื่อไหร่ก็ตามที่นกกับกระต่ายช่วยพี่ไม่ได้อัศวินผู้กล้าหาญก็จะเข้ามาช่วยพี่เสมอและพี่ก็จะมีความสุขตลอดไปอ๋อนี่หนังสือของท่านครับเจ้าหญิงโอ้ขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยช่างมีน้ำใจเสียเหลือเกินเนาะเจ้าเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนความกล้าหาญและเสียสละของเจ้านะเราจะขอมอบตำแหน่งอัศวินให้กับท่านเจ้าหญิงร้อนด้านนั้นจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้ง่ายๆหรอกนะโอ้โหเจ้าหญิงขออนุญาตแสดงให้ดูว่านักเรียนปกตินั้นเขาเป็นยังไงกันนะพะยะค่ะเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะทีนี้ก็ถึงตาเรายิงบ้างแล้วเดี๋ยวยิงพะยะค่ะเธอโทรใจเย็นๆก่อนเพคะเจ้าหญิงโรบินเจ้าหญิงอย่างนั้นล่ะค่ะก็ใช่นะสิพี่เป็นเจ้าหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะเออสิแล้วก็โอ้ยง่ายๆไม่ชอบใช่ปะล่ะจะต้องเจอแบบยากๆหน่อยแล้วล่ะงั้นจะต้องจัดระเบิดไปเลยหายรกเลยทีเดียวเฮ้ยและนี่ก็คือพี่ในห้องเรียนอีกรูปแล้วก็อีกรูปพี่นักเรียนเก่งและแถมยังขยันขันแข็งสุดๆเลยล่ะค่ะแน่นอนค่ะหนูรู้ว่าพี่นักเก่งที่สุดแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะสอบผ่านวิชาชีววิทยาได้นั่นก็คือการทำตัวให้เหมือนสัตว์ว้าวรัดรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอสอบด้วยเด็กๆขอบคุณครับตลกชะมัดเลยในมหาลัยพี่นะฮอตสุดๆเลยล่ะไม่ว่าใครๆก็ชอบพี่กันทั้งนั้นแหละเฮ้ไงว่าไงเพื่อนๆโอ้ร้อนด้านี่นะเฮ้ว่าไงครับคนสวยผมรักคุณครับคนสวยอุ้ยไม่เอานายทึมคนไหนรอนด้าเธอแก่งทุกๆวิชาเลยแล้วคนนี้ใครกันหรอคะทินน่ะคนที่พี่ไม่ได้แอมเลยโอ้ยทินนี่คือรักแรกก็แต่เขาไม่ได้สนใจพี่เลยนะสิเราจะต้องจัดการความสัมพันธ์นี้ซะหน่อยแล้วพี่ก็เลยปรุงยาเสน่ห์ให้กับพินซะเลยโอ้ยเยอะเกินไปไปเข้ามาแล้วก็เป็นไปตามแผนเป๊ะ
แต่ทุกอย่างก็ต้องจบลงเมื่อจะถึงบรานี่สำลักให้นี่บรานี่ดื่มนี่สิโอ้โอ้โอ้ยแย่แล้วสิแย่แล้วโอ้ต้นบายจุ๊บฉันรักโลกฉันรักทุกคนเลยแล้วฉันก็รักโตทั่วนี้ด้วยโอ้เป็นอะไรของเขากันแน่เนี่ยว้าฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะนมนมแล้วก็จุ๊บๆอีหน้าขยักขยั่งจังเลยฮะเธอจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ชายตกกลุ่มรักแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องทำตัวให้ดูดีเข้าไว้พี่ก็เลยเปลี่ยนสไตล์เพื่อทินซะเลยพี่กลายเป็นอีเกิลตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะชอบนะแล้วทุกคนก็มองกันเป็นแถวเลยล่ะเฮ้ยอาจารย์ขาอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยรอนด้าเธอทำให้อาจารย์ผิดหวังผมคิดว่าสไตล์ของคุณดูทึ่งมากเลยครับเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะนายทึ่งเห็นปะล่ะนี่แหละคือความสำคัญของการเลือกสไตล์ที่ใช่ไปที่ขั้นตอนที่2กันต่อเลยดีกว่าทำตัวให้เขาหึงหวงเข้าไว้อะไรกันเนี่ยนี่เขาจุ๊บๆกับคนอื่นเหรอนี่นายทึ่งมานี่หน่อยสิเร็วนายคืออาวุธลับแก้แค้นของฉันพินฉันแต่งหน้าให้เธอเสร็จแล้วล่ะว้าวขอบใจมากนะเมเบิลเบิ้ลระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆเถอะโอ้รอนด้าครับเราจะต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแน่ๆเลยครับไม่ๆพี่จะมาอิจฉาตาร้อนตัวเองไม่ได้และขั้นตอนที่3นั่นก็คือการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทินชอบกินสนิกเกอร์เป็นชีวิตจิตใจสุดๆเขานั่งกินได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยล่ะก็สนิกเกอร์นี้ทำให้ฉันฉลาดนี่พี่ก็เลยใช้มันเป็นเครื่องมือซะเลยจ้าเอ๋กินฉันพูดว่าจ้าเอทินไงเราขอนั่งด้วยคนได้ปะอ๋อได้สิครับสนิกเกอร์เยอะจังเลยของโปรดของผมเลยนะครับเนี่ยส่วนผมน่ะเหรอผมชอบคิดแคทนะครับและแล้วเราก็ได้ทำโครงการเคมีด้วยกันนี่แต่พี่ก็เหนื่อยกับการไล่ตามทินเต็มทีทินจึงไล่ตามพี่กลับบ้างเชิญนายน่าจะคิดให้เร็วกว่านี้หน่อยนะโอ้นั่นเหรอพอกันทีรอนด้าฉันมีอาวุธลับ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 โอ้สงครามเริ่มขึ้นแล้วสินะสงครามความรักใครจะเป็นผู้ชนะกันนะจะได้เหมือนกันเนาะนี่แน่ทินนี่ท่านก็ด้วยนะรอนดอความรู้สึกของฉันระเบิดพุ่งออกมาแล้วเอ้าโอ้ยปืนใหญ่เตรียมพร้อมโอ้ๆๆบ่เอาบ่เอาบ่บ่เอาแบบนี้โหลดอาวุธเล็งเป้ายิงอะไรกันเนี่ยพอได้แล้วพวกเธอโดนกักบริเวณฉันจะต้องมาทำความสะอาดกระเพาะนายเลยโอ้โชคร้ายจังเลยเราแต่ฉันโชคดีเอ้าโอ้ยเอียงตำตูดเนี่ยโอ้ก็แม่นดีนี่แน่นอนก็จบแบบสวยงามปีศาจครับพี่อะไรเหรอโถก็แค่น้องหมาเองเขาเป็นเพื่อนของพี่เองแหละอลิสก็เลยเอาน้องหมามาที่มหาลัยด้วย
ักชะมัดเลยอ่ะขอจับหน่อยได้ไหมน่ารักจังเลยฮัลโหลเจ้าหญิงมาแล้วเฮ้ก๊อกก๊อกก๊อกพี่ไม่เคยชินกับการไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่มานี่เร็วปุ๊กปุ๋ยของพี่มาทำให้พวกเขารู้ว่าใครกันแน่ที่เจ๋งที่สุดแมงมุมยักษ์อ้าวไม่มีใครชอบเลยเหรอแหลกจังเลยแฮะโอ้ปุ๊กปุ๋ยที่รักถ้าเราไม่ได้เป็นที่สนใจนะคนอื่นก็อยู่หวังเลยแมงมุมคือเพื่อนรักของสาวๆเลยนะก็อันที่จริงดูแลโทรศัพท์ของพี่ดีๆนะพี่ไปทำงานเก็บเงินซื้อมานะเนี่ยนี่ไงช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดพี่ก็ไม่ได้อยากจะให้ใครรู้ว่าพี่ทำงานอยู่ที่ร้านขายของชำเพราะว่าชื่อเสียงของพี่อาจจะด่างพร้อยได้พี่ก็เลยจะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไปวันๆก็เลยไม่มีใครรู้ว่าพี่ทำงานอยู่ที่นี่ว้าแย่แล้วสินั่นทีโอนี่จะต้องลองหนซะแล้วล่ะทำตัวให้กลมกลืนไปกับผนังซะเลยดีกว่าโอ้จะต้องซื้อน้ำส้มนี่โอ้ขอโทษทีนะผมจะต้องไปแล้วล่ะช่วยดูให้คิวต่อไปโอ้เย้แล้วสิรันดานี่เธอเองเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำงานเหรอฮัลโหลทีโอเธอรู้ไหมว่าใครทำงานอยู่ที่นี่รันดาไงงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะนายเชื่อไหมล่ะเธอเป็นแค่แคชเชียร์เองนะเนี่ยโอ้ยเยี่ยมหรือเปล่านะชีวิตแย่จังฉันก็ไม่ได้อยากจะจำว่าเคยทำงานที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวพี่กลับมานะแป๊บนึงโอ้โหพี่ไม่เหลือให้หนูกินสักอันเลยอ่ะขี้เหนียวขี้งกชะมัดเลยเฮ้ยว่าไงทุกคนพี่ชายมีให้ฉันหรือเปล่าขอบใจมากนะอ้าวทำไมล่ะพวกเธอก็มีอีกถาดนึงนี่นาน ี่นายไม่ต้องกงไม่ต้องกินอะไรแล้วล่ะก็ดูสิหมู3ชั้นแล้วเนี่ยไปเบิร์นออกสัก20ปอนด์นะหมู3ชั้นอีก20นาทีหมู3ชั้นเบิร์นเอาแคลอรี่ออกไปให้หมดเลยไอติมจ้าน้องสาวสุดที่รักของพี่ว้าวขอบคุณนะคะพี่ลันดาแต่ว่าไปไอศกรีมนี้ก็ทำให้พี่นึกถึงตอนนั้นนะตอนที่พี่กำลังกินไอติมตอนเดินไปยิมรอนด้านั่นเธอกินไอติมเหรอเปล่านะคะหนูไม่ได้กินจริงๆค่ะเออไอติมไปอยู่ในแก้วปั่นซะแล้วแต่ไอติมก็มาอยู่บนหน้าของหนูเลยว้าเช็ดออกให้หมดเลยแล้วก็ฟังพี่นะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นพี่กำลังเตรียมตัวที่จะไปประกวดนางงามเพราะฉะนั้นถ้าโค้ชรู้ว่าพี่กินไอติมนะเฮ้ยคงมีเรื่องแน่ๆเลยรันดานั่นอะไรอยู่ในแก้วน่ะกล้วยสมูทตี้ค่ะกล้วยกล้วยโอ้ยเยี่ยมๆแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เหรอโอเคแล้วก็แป้งค่ะแป้งอย่างนั้นเหรอแป้งเพื่อสุขภาพนะคะอ๋อผงโปรตีนใช้เลยค่ะผงโปรตีนค่ะหนูก็ได้เอาทุกๆอย่างมาปั่นรวมกันค่ะโค้ชมันก็เลยออกมาเป็นสมูทตี้แบบนี้ล่ะค่ะงั้นขอโค้ชชิมหน่อยได้ปะได้ค่ะ
โอ้ยเอาไว้คราวหลังก็แล้วกันนะโอ้ว้าวรูปนี้พี่ดูสวยเป๊ะปังมากเลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วตอนประกวดนางงามครั้งแรกนะเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดๆเลยล่ะพี่คงขึ้นเวทีไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่มีขนมครบเคี้ยวแต่มันก็ผิดกฎของกองประกวดนะรอนดามีของต้องห้ามหรือเปล่านี่เอามือออกไปจากกระโปรงของฉันนะนี่มันชาแนลเชียวนาโอ้พี่ไม่มีวันลืมเลยล่ะไอ้สเนกเกอร์ทำชีวิตของฉันปังปีนาศโอ้ my god จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะเนี่ยนี่ยายน้องสาวถ้าเกิดว่าขับรถอยู่อะนะก็อย่าเล่นโทรศัพท์สิมาๆเดี๋ยวพี่ขับเองโหพี่ลอนด้าไปปาร์ตี้ประจำเลยอ่ะพอหนูโตขึ้นหนูก็อยากจะเป็นเจ้าแม่แห่งงานปาร์ตี้แบบนี้บ้างตังเอาละจ้ะน้องรักแจ๊ะจ๋าไปโรงเรียนได้แล้วนะจุกๆแก้มพี่หน่อยสิได้ปะก็ได้ก็ได้เรียนให้สนุกนะจ้าน้องสาวเอ้าลืมโทรศัพท์นี่โอเคไหนขอดูชีวิตของน้องสาวหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรกันเนี่ยชีวิตของน้องสาวฉันดีกว่าฉันอีกนั่นเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเธอจะเลี้ยงจระเข้ด้วยแถมยังมีเงินเยอะแยะอีกด้วยนี่น้องของฉันล่ะเนี่ยไปเล่าเรื่องราวของตัวเองให้น้องฟังทำไมก่อนคุณชอบวิดีโอของเราไหมแล้วคุณอยากจะมีพี่สาวแบบลอนดาบ้างหรือเปล่าล่ะคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี่ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องคุณตุ้มยังไงล่ะ